จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่18กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตากันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นทำเอาฟอนตาเรสนึกเสียดายชนาธิปสงกรานต์สินในครั้งนี้ซะแล้วโดยงานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งในหน้าประเทศญี่ปุ่นทันทีเมื่อสถานการณ์ที่คาวาซากิฟอนตาเรสตอนนี้ทำเอาแฟนๆฟอนตาเรสถึงกับต่างต้องเสียดายนึกถึงชนาธิปสงกรานต์สินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยขึ้นมาทันทีซึ่งทางสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวเรียกได้ว่าเรตาโอชิมะแข้งขวัญใจโทรุโอนิกิที่เล่นตำแหน่งเดียวกันกับทางชนาธิปสงกรานต์สินได้รับอาการบาดเจ็บหนักอีกแล้วและต้องพักอย่างพักนานนะฮะยังไม่มีกำหนดหลังได้รับการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ว่ากล้ามเนื้อบริเวณทางขวาข้างขวาเนี่ยมีปัญหาในขณะนี้โดยจากข่าวอาการบาดเจ็บหนักของเรตาโอชิมะถูกรายงานออกไปซึ่งนั่นทำให้แฟนๆฟอนตาเรสต่างมองว่าหากชนาธิปสงกรานต์สินยังอยู่กับทางทัพอาโซโรสเนโรชนาธิปจะเป็นตัวแทนของเรตาโอชิมะและก็ได้รับโอกาสจากทางโทรุโอนิกิส่งยืน11ตัวจริงอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ชนาธิปสงกรานต์สินย้ายไปยังประเทศไทยแล้วทำให้ทางศักยภาพตำแหน่งของเรตาโอชิมะลดลงทันทีซึ่งแมตช์ต่อไปคาวาซากิฟอนตาเรสต้องเจองานหนักต้องบุกไปเจอกับทางเยือนเจ้าถิ่นอาจจะฝูงวิเซลโกเบต่อด้วยพบกับทางบาเยิร์นมิวนิกในเกมอุ่นเครื่องซูเปอร์บิ๊กแมตช์ที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะของทางคาวาซากิฟอนตาเรสนั่นเองก็เสียใจภายหลังก็ไม่ทันแล้วนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับเอาได้ยังไงงานนี้ธีราธรเปิดใจหมดเปลือกทำไมถึงไปเล่นยุโรปไม่ได้สาเหตุที่แท้จริงทำไมอินเนสตาถึงเล่นได้โดยธีราธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เจลีกลีกของสุขทางญี่ปุ่นเปิดใจหมดเปลือกผ่านรายการฟุตบอล108ถึงสาเหตุที่แท้จริงทำไมถึงไปเล่นยุโรปไม่ได้ถึงแม้จะมั่นใจในเทคนิคของการเล่นของตนเองก็ตามทีอีกทั้งอังเก้ปอสเซโกกูอดีตนายเก่าเพิ่งจะเปิดตัวคุมสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกเนื่องจากเพราะว่ารูปร่างและก็แรงปะทะที่สู้ไม่ได้ในครั้งนี้แล้วอันเนสอินเนสตาชาบีที่ทั้งตัวเล็กแล้วทำไมถึงเล่นได้ล่ะผมไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะแต่ผมมั่นใจว่าเทคนิคของผมสามารถเล่นได้แต่ผมยอมรับและรู้ตัวเองมาตลอดจากสิ่งที่หลายคนชอบถามว่าทำไมไม่คิดจะไปยุโรปอ่ะก็เพราะผมรู้สรีระของผมเนี่ยสู้คนยุโรปไม่ได้สู้ต่างชาติไม่ได้สู้แรงปะทะไม่ได้ผมไม่ได้ถูกฝึกหนักมาเพื่อใช้แรงปะทะโอเคคนอาจจะมองว่าทำไมอินเนสตาหรือว่าชาบีทำไมเขาถึงเล่นได้ทั้งที่ตัวเล็กกว่าแต่เพราะเขาโดนแรงปะทะแบบนั้นเหมือนตั้งแต่เด็กแล้วทำให้เขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและก็ชินซึ่งมันแตกต่างกับเรามากเลยครับผมยกตัวอย่างเวนที่อินเนสตามาวันแรกแล้วแปรบอลแรงมากทั้งที่เหมือนไม่ได้ออกแรงเลยซึ่งไม่รู้ว่ามาจากกล้ามเนื้อตรงจุดไหนแต่รู้ว่าเขาแข็งแกร่งอย่างแน่นอนดังนั้นเคสของผมแทบเป็นไปไม่ได้เลยธีราธรได้กล่าวปิดท้ายในครั้งนี้ทั้งนี้ธีราธรบุญมาทันเนี่ยเป็นนักเตะไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์จารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกและคนเดียวที่คว้าแชมป์เจลีกในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้แถมหลังจากคัมแบ็กสู่ไทยลีกธีราธรก็พาทัพบุรีรัมย์ผงาดคว้า3แชมป์2ฤดูกาลติดต่อกันทันทีในเวลานี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยเปิดสาเหตุทีมชาติไทยเยาวชนจะไปลุยฟุตบอลโลกก่อนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะโดยกันนี้ทางลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเปิดสาเหตุที่แท้จริงว่าทีมชาติไทยชุดเยาวชนจะไปลุยศึกฟุตบอลโลกก่อนทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งทีมชุดใหญ่จะไปเวทีระดับโลกได้ทีมชุดเยาวชนจะต้องไปให้ได้ก่อนในครั้งนี้ซึ่งปีนี้แต่ละทีมก็มีการเสริมทัพกันน่าสนใจถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาเรื่องเงินที่ลดลงก็ตามทีแต่หากคิดที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องมีฐานที่มั่นคงอย่างเช่น BG ที่เสริมทัพดึงชนาธิปเข้ามาก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นแชมป์เพราะบุรีรัมย์เป็นแชมป์เก่าเขามีโครงสร้างที่มั่นคงและก็ระยะยาวกว่าลีซอร์ที่กล่าวส่วนโครงสร้างทีมชาติของเรานั้นก็ยังไม่ชัดเจนมากพอเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ยุอารุ่นเยาวชนที่จะต้องสร้างฐานขึ้นมาให้ถูกต้องซะก่อนที่เราจะไปต่อในขั้นตอนต่อไป
ส่วนความฝันที่จะไปฟุตบอลยุโรปหรือว่าฟุตบอลโลกนั้นเราอาจจะต้องมองมาที่รุ่นเยาวชนซะก่อนเพื่อที่จะสร้างรากฐานให้ดีและก็เป็นระยะยาวหากมุมมองของรากฐานดีแล้วเรานั้นก็มีโอกาสจะไปสู้กับทีมระดับชั้นนำในเอเชียได้ซึ่งเขาก็คือทีมที่ไปเล่นในฟุตบอลโลกมาแล้วนั่นเองนะนะผมนี่ก็เป็นคำพูดคำแนะนำของรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยนั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกัมพูชาสอบไม่ส่งทีมลุยเอเชียนเกมหางโจนะโดยงานนี้นะผมทางสมาคมฟุตบอลกัมพูชามีแนวโน้มอาจจะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19ณหางโจประเทศจีนแล้วระหว่างวันที่19กันยายนถึง7ตุลาคมโดยหวังที่จะเตรียมทีมลุยศึก AFC อยู่23ปีชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรวมถึงการแข่งขันฟุตบอล AFC อยู่23ปีแชมเปี้ยนชิพรอบคัดเลือก2024ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่19ณหางโจวประเทศจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่27กรกฎาคมนี้เดิมทีฝ่ายจัดการแข่งขันได้วางโปรแกรมการแข่งขันเอาไว้โดยมีทีมชาย32ทีมและก็ทีมหญิง16ทีมอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาทีมชาติสิงคโปร์ได้ประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันไปแล้วและก็ล่าสุดทางด้านของสมาคมฟุตบอลกัมพูชามีแนวโน้มที่อาจจะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากต้องการจะเตรียมทีมเพื่อแข่งขันในรายการ AFC อยู่23ปีชิงแชมป์อาเซียนและก็ AFC อยู่23ปีชิงแชมเปี้ยนชิพรอบคัดเลือก2024ในครั้งนี้นั่นเองนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมจะเริ่มตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง7ตุลาคมมี8สนามที่ใช้แข่งขันประกอบไปด้วยวังหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมหรือว่าเย็นโรดดากอนสเตเดียมหลินปิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ชานเซิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เชียซานสปอร์ตเซ็นเตอร์จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยเจี้ยเจียงหวนโจโอลิมปิกสปาร์คสปอร์ตเซ็นเตอร์และก็หวนโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศทั้งชายและก็หญิงจะมีขึ้นที่สนามหวังหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมหรือเย็นโรดดากอนสเตเดียมในครั้งนี้นั่นเองครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ถ้ากัมพูชาไม่ร่วมแข่งขันก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าทีมใดจะมาแทนเขาหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันครับเอาได้ยังไงชบาแก้วยู19ปีถึงไทยพร้อมถ้วยแชมป์อาเซียนด้านสมาคมมอบให้เลย1ล้านบาทโดยชบาแก้วยู19ปีชุดคว้าแชมป์อาเซียนเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้านสมาคมเองก็มอบเงิน1ล้านบาทให้กับทีมในครั้งนี้กันด้วยครับโดยการนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชุดคว้าแชมป์อาเซียนเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเมื่อวันที่17กรกฎาคมเวลา 14:00 นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยงานนี้ทัพชบาแก้วอายุ19ปีคว้าแชมป์อาเซียนมาครองเป็นสมัยที่2จากการจัดทั้งหมด3ครั้งด้วยการเอาชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศไป2-1ทางด้านของยุทธนายิมกาวรุณอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันได้กล่าวว่าผมแนะนำตัวแทนของท่านนายกสมาคมตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่สมาคมพร้อมทั้งท่านเลขาเดินทางมาต้อนรับและก็แสดงความยินดีกับน้องๆนักกีฬาและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้วงการฟุตบอลไทยโดยท่านนายกเคยบอกไว้เมื่อน้องนักกีฬาไม่ว่าชุดไหนทำผลงานดีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติจะมีรางวัลมอบให้วันนี้ท่านนายกฝากมาบอกน้องๆ นักกีฬาทุกคนว่ามีรางวัลเพื่อจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆจำนวน1ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมกับรางวัลจากผมและก็บริษัทห้างร้านต่างๆที่จะมอบให้กับทางทีมฟุตบอลหญิงอยู่19ปีกันอีกด้วยซึ่งสมาคมมีแผนรองรับในการสร้างฟุตบอลลีกหญิงให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการวางระบบที่ดีให้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและก็บูมขึ้นการได้แชมป์ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญทีมชุดใหญ่ของเราเคยไปฟุตบอลโลกมาแล้วแต่ชาติต่างๆอาจจะไม่ได้มากเหมือนในปัจจุบันหลายประเทศก็เริ่มก่อตั้งลีกหญิงขึ้นมาซึ่งสมาคมก็ต้องดำเนินการและก็พัฒนาให้ดีขึ้นเบื้องต้นก็ต้องพัฒนาฟุตบอลลีกเพราะว่าการจะได้นักเตะไปเล่นทีมชาติก็ต้องมีตัวเลือกใหม่มากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้ลีกดิวิชั่น1ก็มี10ทีมดิวิชั่น2มี8ทีมเราอาจจะต้องปรับโปรแกรมให้สอดคล้องและก็สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างการถ่ายทอดสดและก็งบประมาณการสนับสนุนลงไปผมคิดว่าควรจะมีการสร้างเยาวชนเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องนี่คือเป้าหมายของสมาคม
และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่18กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ